This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เคยได้ยินโรคคาโรชิไหมคะตัวคาเนี่ยแปลว่ามากเกินไปโรเนี่ยแปลว่าการทำงานชิคือความตายค่ะรวมกันก็คือคาโรชิคือทำงานจนตายคือถ้าเราสามารถจัดการความเครียดได้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหากรณีที่เกิดปัญหาก็คือเขาไม่สามารถจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเขาได้ถ้ามีความเครียดเกิดขึ้นแล้วร่างกายเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ก็จะเกิดผลกับระบบใหญ่ๆ2ระบบก็คือหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจค่ะกับคำถามที่ว่ามีจริงหรือทำงานจนตายนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันกับแพทย์หญิงชีวรัตน์ปราสารแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะพี่ลีค่ะวันนี้คุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าในคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะอาจจะต้องแบบตั้งใจฟังกันเลยทีเดียวสำหรับหัวข้อในวันนี้กับคำถามที่ว่ามีจริงหรือทำงานจนตายอันนี้เป็นคำถามที่จริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีคำพูดอย่างว่าไม่มีหรอกทำงานจนตายอ่ะไม่มีใครเขาเป็นกันขนาดนั้นหรอกนะคะแต่ปัจจุบันไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไหมต้องถามคุณหมอว่ามีจริงไหมที่ทำงานจนถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เลยค่ะก็มีจริงนะคะอย่างเคสที่เกิดเป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีคนที่ทำงานระยะเวลานานกว่าปกตินะคะทำให้เกิดมีความผิดปกติในร่างกายแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวหรือว่าเรื่องของระยะเวลาการทำงานหรือความเครียดต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะค่ะเอาแสดงว่าคือจริงๆแล้วถ้าเป็นในเนื้องานอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเนื้องานแต่มันอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่เราไม่รู้ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยปัจจัยหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวต้องถามคุณหมอก่อนว่าคือการทำงานจนตายที่มันเกินไปเนี่ยมันต้องเกินไปขนาดไหนอย่างแบบบางคนทำงานได้อึดถึกทนเหมือนกันนะแต่บางคนอาจจะแบบก็ได้ในระดับนี้เลยเงี้ยมันมีตัวอะไรที่จะบอกได้ไหมคะว่าเอ้ยคำว่าเกินไปเนี่ยมันต้องขนาดไหนค่ะพี่รีเคยได้ยินโรคคาโรชิไหมคะคาโรชิใช่ค่ะมันเป็นญี่ปุ่นมากใช่ค่ะมันมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะตัวคาเนี่ยคือแปลว่ามากเกินไปโรเนี่ยแปลว่าการทำงานชิคือความตายค่ะรวมกันก็คือคาโรชิค่ะคือทำงานจนตายโอ้โหนี่ตรงแปลตรงตัวมากเลยนะแปลตรงตัวเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากคนญี่ปุ่นเนี่ยทำงานเย็นแล้วก็ไม่เลิกแล้วก็ทำต่อ OT ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเขาก็เลยบัญญัติโรคนี้ขึ้นมานะคะสำหรับการทำงานที่ยาวนานกว่าปกติคำว่าปกติก่อนระยะเวลาการทำงานปกติที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่5วันต่อสัปดาห์ค่ะ8ชั่วโมงต่อวันหรือรวมแล้วเนี่ยประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขาบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยทำงานเกิน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะเริ่มมีผลผิดปกติกับร่างกายแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนับเวลาก่อน ในสัปดาห์ที่มีทำเกินไหมอะไรเงี้ยไม่แต่คือบางคนเราเข้าใจวิถีว่าด้วยความที่เขาต้องทำ OT มากขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าละมันมีเรื่องของการเลี้ยงชีพในครอบครัวเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะแต่ว่าเมื่อกี้คุณบอกว่ามันมีสัญญาณที่เป็นตัวที่อาจจะบอกได้ว่ามันเกินไปจริงๆนะถ้ามันเกิน60ชั่วโมงบางคนอาจจะแบบว่ายังพอไหวอยู่แรกๆอาจจะยังไหวอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็แบบสักระยะหนึ่งค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะคะคือถ้าเราสามารถจัดการความเครียดได้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาบางคนเขาสามารถทำงานควบคู่ไปกับชีวิตประจำวันได้โดยปัจจุบันเนี้ยมันจะมีคำว่า workflow เกิดขึ้นค่ะคือเขาทำงานเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานคือเขาสนุกกับงานเขาสามารถทำได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ากรณีที่เกิดปัญหาก็คือเขาไม่สามารถจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเขาได้ค่ะโดยปกติเวลาที่เราเกิดความเครียดอะค่ะสมองของเราอะค่ะจะหลั่งฮอร์โมนพวกอีฟีนอฟรินนอร์อีฟีนอฟรินขึ้นมาค่ะทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือด
นะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมอง อีกส่วนหนึ่งก็คือต่อมใต้สมองเราอะค่ะจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาทำให้เกิดการสร้างน้ำตาลสูงขึ้นมีความเสี่ยงของโรคเบาหวานสรุปแล้วก็คือถ้ามีความเครียดเกิดขึ้นแล้วร่างกายเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ก็จะเกิดผลกับระบบใหญ่ๆ2ระบบก็คือหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองค่ะโอ้โหแค่คำว่าความเครียดใช่ค่ะโอ้กับมันยากจริงๆนะในการที่จะขจัดความเครียดอ่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดความเครียดแหละบวกกับงานที่ต้องทำมากขึ้นหนักขึ้นมันก็ส่งผลใช่ค่ะทีนี้มันก็จะมีสัญญาณเตือนค่ะพี่ลีว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีอาการผิดปกติเช่นถ้าเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดสมองก็เริ่มจะมีอาการเช่นนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอ่อนเพลียค่ะถ้าอาการของโรคหัวใจเริ่มต้นก็คือแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกค่ะหรือว่ามีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติอันนี้จะเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าร่างกายเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการผิดปกติมากขึ้นได้ถ้าเราไม่รีบไปวินิจฉัยรักษาที่โรงพยาบาลค่ะก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้มีอาการแบบนี้เช่นทำงานนานเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมีความผิดปกติของร่างกายอยู่เดิมแล้วบวกกับทำงานระยะเวลานานมากขึ้นมีความเครียดสะสมเพิ่มขึ้นก็ทำให้ร่างกายเรามีการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายที่ผิดปกติเหมือนที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ค่ะค่ะซึ่งอันนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าต้องจะเป็นในคนอายุเยอะๆเพราะว่าอันนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยอะแหละทุกคนมีความเครียดแต่ว่าปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะแบบคนมีโรคประจำตัวแล้ว1 2คนนี้อายุมากๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่คนอายุน้อยๆก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคิดว่าตัวเองยังร่างกายไหวอยู่ยังแบบทำงานได้อยู่อะไรงี้ด้วยเนาะค่ะซึ่งความเครียดจากงานมันเกิดจากหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการทำงานที่นานเกินไป60ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยที่ไม่มีเวลาพักเลยนะคะ2ก็อาจจะเป็นเรื่องของภาระงานที่มันมากเกินไปแต่ว่าคนคนนั้นเขาอาจจะความสามารถอาจจะยังไม่ถึงทำให้มีความเครียดเกิดขึ้นค่ะกดดันอย่างเงี้ยเนาะใช่เรื่องของระยะเวลาที่กำหนดในการส่งงานอาจจะสั้นเกินไปกับภาระงานก็ทำให้เกิดมีความเครียดเกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะคือมีปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีความเครียดเกิดขึ้นแล้วร่างกายเราเนี่ยจะมีการหลั่งฮอร์โมนออกมาในร่างกายแล้วถ้าเราไม่สามารถจัดการความเครียดได้มันก็จะเกิดความผิดปกติกับร่างกายหลักๆก็คือหัวใจแล้วก็สมองค่ะค่ะโอ้โหความเสี่ยงสูงมากลองประเมินตัวเองดูค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังท่านไหนมีภาวะที่ทำงานหนักจนเกินไปหรือเปล่านะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะรู้สึกว่าบางทีแค่สิ่งที่ทำอยู่มันก็เยอะแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีความกดดันหรือว่าเรื่องของระยะเวลาในการทำงานที่เข้ามายิ่งทำให้เราเกิดความเครียดมีไหมคะที่แบบเราเครียดโดยไม่รู้ตัวในแต่ละวันแบบเราคิดว่าเอ๊ะก็ปกติดีจริงๆแล้วมันมีภาวะนี้อยู่ข้างในค่ะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทุกคนเกิดได้นะคะถ้าความเครียดอยู่ในระดับเล็กน้อยที่เราสามารถควบคุมได้มันจะเป็นผลดีกับเราได้ซ้ำทำให้เราเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความแอคทีฟมากขึ้นค่ะทุกคนมีความเครียดอยู่แล้วแหละในการทำงานแต่ว่าถ้าเครียดเยอะเกินไปจนไม่สามารถจัดการความเครียดของตัวเองได้เช่นทำให้มีอาการปวดศีรษะเนี่ยค่ะหรือว่ารู้สึกว่ามันตึงเครียดคิดอะไรไม่ออกจัดการความเครียดตัวเองไม่ได้อันนี้ก็คือจะไม่เป็นผลดีละค่ะค่ะมันก็อยู่ข้างในอะนะใช่ใช่บางทีไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่โรคอาจจะอยู่ข้างในเพราะว่าคุณผู้ฟังต้องนึกภาพตามว่าไม่ได้บอกว่าพอไปทำงานปุ๊บแล้วก็เกิดภาวะความกดดันแล้วมันมีอาการทันทีมันไม่ใช่มันต้องมีระยะเวลาในการสะสมมาเรื่อยๆบางคนอาจจะกดดันเรื่องนั้นเรื่องนี้เครียดเก็บไว้ไม่ได้มีการระบายออกหรืออะไรเงี้ยมันใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าระยะเวลาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกเราไม่สามารถบอกว่าได้ว่าความเครียดของคนคนนี้ของแต่ละคนเนี่ยหรือว่าเป็นตัวกลางค่าตัวกลางว่าทำงานมา10ปีมีความเสี่ยงนะอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยทั้งปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยองค์กรค่ะค่ะไม่แต่ว่าคุณหมอคือ
ความที่เรามองภาพนะคะอย่างการทำงานในบ้านเราเองหรือเทียบกับต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นก็ได้อันนี้ที่ทราบมาคือญี่ปุ่นเขาทำงานกันแบบจริงจังอ่ะเขามีความจริงจังกับชีวิตสูงมากนะคะทำงานแบบที่คุณหมอบอกว่าอ่ะในเวลาของเขาและยังทำโอทีต่อหรืออะไรเงี้ยมันดูเหมือนของเราอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรหนักหรือว่ามีความเสี่ยงเท่ากับเขาไหมก็ขึ้นอยู่กับอาชีพนะคะอาชีพที่มีความเสี่ยงในเมืองไทยเนี่ยมองว่าจะเป็นที่เข้ากะเข้าเวรค่ะเช่นพวกพนักงานในโรงงานค่ะหรือว่าแม้แต่ในกลุ่มบุคลากรการแพทย์เองอะค่ะก็จะต้องมีการเข้ากะหมุนเวียนการทำงานแต่ว่าจำนวนคนเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นทำให้เราต้องทำงานวนแบบมากขึ้นเวลาพักน้อยลงค่ะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันถึงแม้ว่าความเครียดหรือความรับผิดชอบในงานอาจจะไม่เท่ากับในของประเทศญี่ปุ่นในแต่ละอาชีพมันมีบริบทไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าด้วยระยะเวลาการทำงานตรงนี้มองว่าค่อนข้างเสี่ยงในงานเข้ากะของคนไทยนะคะส่วนอาชีพอื่นๆที่มีความเสี่ยงอีกก็คืองานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงค่ะก็เช่นบุคลากรการแพทย์เองเนี่ยแหละค่ะหรือว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหารค่ะหรือคนที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างค่ะอันนี้ก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะแต่จริงๆนะก็ต้องบอกว่าได้ยินคำนี้บ่อยมากขึ้นคือ1คนต้องทำได้หลายๆหน้าที่ค่ะซึ่งก็แบบว่าบางทีมันไม่น่าทำได้ขนาดนั้นอะข้อจำกัดของแต่ละคนมีความสามารถของแต่ละคนมีแต่ว่าไม่ได้หมายว่าเราจะต้องเป็นมัลติทัสกิ้งขนาดนั้นแบบว่าเป็นมนุษย์ที่ต้องมีความหลากหลายอยู่ในตัวเองขนาดนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพอเรารู้ว่าเราเริ่มแบบไม่ไหวละที่ร่างกายเราเตือนมาอะไรเงี้ยความเหนื่อยล้าความแบบตื่นมาแล้วแบบมึนงงหรืออะไรเงี้ยแล้วมันยังมีปัดไอตัวอื่นอีกไหมคะที่บอกเราบางทีเราไม่ค่อยสังเกตตัวเองเราคิดว่าอาจจะแบบสงสัยเมื่อคืนนอนดึกไปมั้งนอนไม่พอหรืออะไรเงี้ยมากเราจะไปคิดเรื่องอื่นมากกว่าจะไม่ได้คิดว่ามันมีอะไรแฝงอยู่ในตัวเราค่ะจริงๆก็เราอาจจะต้องกลับมาดูนะคะว่าสาเหตุที่เรามีอาการอย่างเงี้ยเป็นจากอะไรมันเป็นสัญญาณเตือนในร่างกายเราละไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับหรือว่าจะเป็นตื่นมาแล้วเวียนศีรษะหน้ามืดหรือเริ่มมีอาการแน่นอกเหนื่อยง่ายกว่าปกติอันนี้ต้องกลับมาสังเกตละอันแรกที่อยากให้ดูก่อนก็คือผลตรวจสุขภาพประจำปีมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าค่ะถ้ามีความผิดปกติก็ต้องรีบไปวินิจฉัยแล้วก็รักษารับยาค่ะสองเราพักผ่อนไม่พอจริงๆหรือเปล่าค่ะเวลาการนอนของเราเนี่ยกี่ชั่วโมงตื่นขึ้นมาแล้วยังปวดศีรษะอะไรหรือเปล่าอันนี้ค่ะหรือว่าระหว่างวันเริ่มมีอาการง่วงกว่าปกติทั้งที่นอนพอแล้วอันนี้ก็อาจจะเกิดจากภาวะนอนกรนได้รับออกซิเจนในสมองไม่เพียงพอก็มีได้ค่ะอันนี้ลองดูก่อนเรื่องโรคประจำตัวแล้วก็การพักผ่อนของตัวเองสุดท้ายค่ะลองดูเรื่องของงานของเราอะค่ะว่าเรามีความเครียดจากงานด้วยหรือเปล่าเช่นเราเก็บเรื่องงานกลับมาคิดที่บ้านหรือเปล่านะคะมีอาการนอนไม่หลับหรือเปล่านะคะหรือว่าเริ่มมีวิธีการที่จัดการกับความเครียดในงานไม่ได้ไม่สามารถที่จะทิ้งเรื่องงานได้ในเวลาส่วนตัวหรือว่ายังคิดตลอดค่ะปกติคนเราเนี่ยจะจัดการความเครียดโดยอยู่กับครอบครัวหรือหากิจกรรมยามว่างทำค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดของตัวเองได้จากเรื่องงานอันนี้ก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าภาระงานมันเยอะหรือว่าความสามารถเราอาจจะไม่ถึงกับงานที่ทำ อาจจะต้องมีการปรับลักษณะงานหรือว่ามีการปรับเรื่องระยะเวลาการทำงานหรือเปล่าค่ะโอเคหลายอย่างหลายปัจจัยบางทีอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเราอย่างเดียวนะอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเนื้องานหรือว่าแบบในองค์กรนั้นๆอะไรเงี้ยก็เป็นปัจจัยแต่บางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้นะคุณหมอเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เก็บไว้ในฐานที่เข้าใจ นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแหละเชื่อว่าหลายคนก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำนะคะเพราะว่าอาจจะต้องด้วยปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าคือเราต้องหาเวลาแล้วแหละเนาะในการที่จะแบบบาลานซ์ตัวเองหรือว่าแบบทำให้ตัวเองรู้สึกว่าขจัดความเครียดออกไปให้ได้เพราะว่าปัจจัยหลักเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องของความเครียดเลยใช่ไหมคะที่มันทำให้เกิดอะไรต่างๆที่ร่างกายฟ้องออกมาแล้วแล้วก็อาจจะมีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วเรา
ไม่ตรวจสุขภาพอ่ะบางคนอาจจะทำงานจนละเลยเรื่องของสุขภาพของตัวเองอะค่ะใช่ใช่แล้วก็ไปเน้นเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนมากเนาะเราก็จะอาจลืมไปเรื่องของความเครียดสภาวะทางจิตใจเอ้ยแต่จริงๆจิตใจมันก็มีส่วนเนาะใช่ค่ะในการทำงานแบบบางทีอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากทำงานนี้แล้วอะอยากจะแบบออกจากงานอะแต่ก็ออกไม่ได้ก็เราต้องยังหาเลี้ยงชีพอยู่ค่ะเพราะนั้นมันก็ต้องแบบทำให้ work life balance ขึ้นมาค่ะโอ้โหไม่แต่คุณหมอเอาจริงๆนะ work life balance ได้ยินมาแบบนั่นแหละช่วงหนึ่งละแต่ว่ามันบางทีมันไม่ได้จริงๆนะมันความรู้สึกว่าก็อยากจะ work life balance ที่มันสมดุลกันอะทำยังไงให้มันสมดุลอะแต่แบบทำไมไม่ได้อะมันทำไม่ได้เครียดแล้วนะอ่ะเห็นไหมค่ะความเครียดมาแล้วหนึ่งค่ะจริงๆ work life balance เนี่ยคือต้องพยายามปรับให้ได้ค่ะให้มีความสมดุลในชีวิตตั้งแต่ระยะเวลาการทำงานก่อนค่ะจริงๆเขาบอกว่าห้ามทำงานไม่ควรดีกว่าไม่ควรเกินทำงานเกิน8ชั่วโมงต่อวันค่ะแต่จริงๆเราก็อาจจะเกินกว่านั้นเนาะอาจจะบางคนเอางานกลับมาทำที่บ้านหมอเองก็เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการค่ะโดยแนะนำว่าเราอาจจะหาความชอบในงานที่เราทำจะได้มีความสุขกับงานมากขึ้นโอ้โหหาความชอบใช่ค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานที่ตัวเองอยากทำหัวหน้ามอบมาให้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องทำเราก็อาจจะต้องหาว่าเรามีความสุขอะไรกับหาความสุขในงานที่เราทำอยู่ตรงเนี้ยพยายามชอบแล้วก็รักในงานที่เราทำอันนี้ยากกว่าใช่ไหมคะยากเครียดแล้วสองค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราแบบมีความสุขกับงานได้มากขึ้นเนี้ยค่ะเหมือนต้องปรับความคิดตัวเองเลยเนาะปรับ mindset ใหม่อ่ะแบบต้องปรับ mindset ใหม่เพราะว่ายังไงอ่ะงานเราก็ต้องทำเพื่อเลี้ยงชีพค่ะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้านั้นถ้าเราจะมีความสุขกับมันก็ต้องพยายามหาความสุขในงานที่เราทำเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบบางทีเขาไม่มีทางเลือกเลยเนาะแต่เขาต้องทำอ่ะเนาะแต่ก็ต้องหาค่ะใช่บางทีอาจจะเป็นงานที่ได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นค่ะหรือว่างานเนี้ยทำแล้วมันจะได้เงินไปดูแลครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่ทำแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันก็น่าสนุกดีอย่างเงี้ยลองหามุมต่างๆเหล่านี้ค่ะเราจะได้มีความสุขกับมันมากขึ้นแล้วก็เครียดน้อยลงค่ะค่ะเดี๋ยวก็ไปหาเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าสุขภาพเนี่ยคืออันดับหนึ่งถ้าสุขภาพของเราไม่ดีเราก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือว่าทำงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพและต้องเจ็บป่วยต้องไปโรงพยาบาลบ่อยเพราะฉะนั้นคือสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะการที่เรามีสัญญาณเตือนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวียนศีรษะหน้ามืดอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยต้องรีบละหาสาเหตุละว่าเป็นจากอะไรค่ะค่ะโดยอาจจะไปโรงพยาบาลหรือว่าลองพักผ่อนให้เยอะขึ้นหาเวลาออกกำลังกายค่ะนะคะมีเวลาไหมค่ะจริงๆทุกคนมีเวลาเท่ากันใช่24ชั่วโมงแต่ว่าก็ต้องแบบแบ่งเวลาแหละเนาะอีกสักนิดนึงอาจจะเคยใช้วิธีแบบนี้ค่ะบางช่วงที่แบบว่างานเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะแล้วมันมีระยะเวลามากดดันด้วยอะไรเงี้ยต้องตื่นเช้าขึ้นไปที่ทำงานเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้มีเวลาทำงานมากขึ้นไม่รู้เป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าอาจจะต้องเปลี่ยน mindset ว่าเราตื่นเช้าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแบบอยู่กับรถติดจะได้มีเวลาที่ทำงานมากขึ้นอาจจะไม่ได้แบบมาทำงานเร็วขึ้นแต่อาจจะมีเวลาในการกินกาแฟหรือว่ามีเวลาในการมาวางแผนในการทำงานตอนเช้าค่ะค่ะคืออาจจะต้องปรับ mindset ใหม่นะคะปรับเยอะเลยอ่ะตอนใช่คือเหมือนพวกนี้มันมีส่วนช่วยให้ความเครียดลดลงนะคะแล้วก็เราควรจะตั้งระยะเวลาการทำงานไว้ค่ะพี่ลีว่าถ้า8ชั่วโมงปุ๊บหรือว่าเลิกงานปุ๊บเนี่ยควรจะจบและกับงานตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าสมมติเราต้องกลับไปทำงานที่บ้านต่อก็ตั้งลิมิตไว้ว่ามันไม่ควรจะเกินจากนี้นะเวลาหลังจากเนี้ยควรจะเป็นเวลาครอบครัวค่ะว่าชีวิตเราก็มีหลายด้านเนี้ยค่ะใช่มันจะต้องบาลานซ์ work กับ life ให้มันเท่าๆกันค่ะก็แต่ว่าทุกวันนี้ทุกคนก็แบ่งงานกลับไปทำ
ตัวเองก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ต้องมีลิมิตไม่เกินกี่ทุ่มว่าไปต้องมีเวลาให้ตัวเองดูซีรีส์บ้างใช่ใช่ค่ะอันนี้สำคัญค่ะซีรีส์เยอะมากเลยค่ะที่ไม่ได้ดูตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ลองฟังแล้วลองปรับดูนะคะมันไม่ได้มีแค่นี้นะเราก็ต้องแบบเรื่องครอบครัวก็สำคัญนะบางคนละเลยอ่ะนี่ก็เพิ่งแบบที่รู้จักกับเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็บอกเหมือนกันบ่นเหมือนกันว่าโอ้โหแทบจะไม่เห็นหน้าสามีเลยสามีงานเยอะมากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบพอกลับมาก็เหนื่อยแล้วชีวิตครอบครัวก็เปลี่ยนใช่ต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวด้วยเพราะครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะต้องมีการเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะเขาก็จะช่วยการที่เราได้คุยกับครอบครัวมันก็เป็นการลดความเครียดอย่างหนึ่งนะคะมีคนรับฟังหรือว่าทานข้าวด้วยกันใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้เราลดภาระลดความเครียดจากงานได้ค่ะต้องลองดูเลยเนาะต้องลองทำเพราะว่าหรือว่าอาจจะแบบในวันหนึ่งที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรหรืออย่างเงี้ยถ้าเกิดงานมันไม่ได้เป็นแบบทำแบบรูทีนที่ต้องทำประจำคืออันนี้แหละงานฉันเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของงานน่าจะช่วยลดได้ไหมความเครียดอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะลองก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้ค่ะลองวางแผนความสำคัญของงานดูค่ะว่าเราจะทำอะไร1 2 3 4เราอาจจะทำไม่ได้หมดหรอกตามที่เราตั้งไว้แต่อย่างน้อยก็อาจได้ทำตามที่ตั้งใจไว้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็ยังดีอะค่ะแล้วก็แนะนำว่าควรที่จะทำงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งรีบก่อนอันนี้ไม่รู้ พี่ลีใช้หลักการเดียวกันไหมค่ะอันนี้มันจะเป็นหลักการหนึ่งงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งรีบระยะเวลาเนี่ยจะทำให้เราโฟกัสกับงานได้แล้วก็ทำได้ดีนะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเวลามากดดันทำให้ความเครียดก็จะลดลงงานก็จะออกมาได้ดีแต่ว่าถ้าเราไปเอางานที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนมาทำก่อนเนี่ยความเครียดจะสูงแล้วจริงจริงเคยผ่านโมเมนต์แบบพวกนี้มาเหมือนกันจนบอกว่าร่างกายฟ้องด้วยอาการผมงอกค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ตื่นมาแล้วมึนงงเลยค่ะไอ้เรื่องแบบนอนไม่พอเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยผมเริ่มงอกอะแสดงว่าความเครียดแน่เลยอะเกี่ยวไหมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอายุอะไรต่างๆด้วยขอโทษค่ะเป็นเรื่องของเซลล์ในร่างกายด้วยค่ะแต่ว่าหลักๆนอนพอหรือไม่พอจะสังเกตได้ง่ายๆเลยคือ1ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะสดชื่นไหมค่ะค่ะระหว่างวันมีง่วงหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอาการปวดศีรษะหน้ามืดระหว่างวันไหมถ้าสมมติว่าตื่นมาแล้วไม่เฟรชเลยนะคะมีหน้ามืดเวียนศีรษะหรือว่าอยู่บ้านหมุนอันนี้แสดงว่าพักผ่อนไม่พอแล้วค่ะอันตรายนะอันตรายค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องของระยะเวลาการนอนที่ไม่พอมันจะมีเรื่องของภาวะนอนกรน อะไรต่างๆด้วยที่ทำให้เราอ่ะมีอาการแบบนี้ได้เออเนาะบางทีเรามันจะมีอะไรสะท้อนมามันอาจจะมีโรคบางอย่างที่เราไม่รู้แล้วมันกลายเป็นว่าอันเป็นปัจจัยร่วมด้วยมันยิ่งเสริมให้ทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้บางทีแบบไปเสียชีวิตอยู่ที่ทำงานมันก็เป็นเรื่องแบบทำให้เราคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าทำงานเยอะมากใช่อย่าลืมว่าองค์กรไม่มีเราเขาก็ไปต่อได้ค่ะ ต้องดูแลตัวเองด้วยสะเทือนใจ เคยตอนสมัยที่ทำงานใหม่ๆคิดความเด็กๆตอนนู้นเราก็คิดว่าอุ้ยเขาขาดเราไม่ได้หรอกหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบทำงานก็ไม่อยากออกใช่ไหมถ้าออกแล้วเดี๋ยวเขาลำบากอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังเขาหาคนอื่นแทนเราได้มีแต่ตัวเราแหละที่มีแค่ชีวิตเดียวแล้วถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันไม่มีใครทดแทนเรานะคะคนข้างหลังเขาก็ต้องเสียใจใช่ไหมที่เกิดความสูญเสียจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้แสดงว่าการทำงานจนตายอ่ะมันไม่ได้เสียชีวิตได้จากการที่ตัวเนื้องานอย่างเดียวอาจจะแต่มันเกิดจากปัจจัยที่คุณหมอเล่ามาเมื่อกี้หลายอย่างมากใช่ค่ะก็ค่ะสรุปแล้วก็เกิดจากปัจจัยทั้งตัวบุคคลค่ะเช่นโรคประจำตัวนะคะอายุความเครียดของแต่ละบุคคลนะคะสองก็คือเรื่องของงานภาระงานระยะเวลาของการทำงานหลักๆก็คือตัวเรากับงานแล้วก็สุดท้ายคือองค์กรด้วยล่ะค่ะ
ก็จะมีผลเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบางอย่างเราเปลี่ยนไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้แต่เราต้องมาที่ตัวเราเองนะคะถ้ามันจะต้องในวันนี้เราต้องดึงปลั๊กตัวเองออกเพื่อพักผ่อนก็พักเสาร์อาทิตย์มีเวลาหรือแค่ระยะเวลาหนึ่งครึ่งวันในสัปดาห์หนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้พักเลยอาจจะแบบไปที่ที่ตัวเองอยากไปกินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินให้รางวัลกับชีวิตในแต่ละสัปดาห์ก็ได้เนาะมันน่าจะแบบบาลานซ์ขึ้นไหมบาลานซ์ขึ้นค่ะลดความเครียดในงานค่ะเสร็จแล้วค่อยไปเครียดเอาต่ออีกทีในแต่ละวันขจัดความเครียดค่ะคือบางคนก็เก่งนะคือเขาสามารถขจัดความเครียดได้เขาไม่เครียดเขาไม่แบกเอาอะไรกลับบ้านซึ่งมันดีแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นคนจริงจังซีเรียสกับชีวิตเราก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนใช่จะต้องปรับ mindset อะค่ะอย่างที่บอกก็มีความสุขกับงานที่ทำใช่ค่ะนะคะก็หวังว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังฟังไปวันนี้แล้วจะได้เป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังเนาะได้ไปลองปรับวิถีชีวิตในการทำงานสร้างความบาลานซ์สมดุลให้กับชีวิตมากขึ้นในรูปแบบเฉพาะของตัวเองเนาะเพราะเราบอกไม่ได้ว่าจะต้องทำอย่างนี้กี่ชั่วโมงแล้วก็คุณต้องยังไงกี่ชั่วโมงเพราะแต่ละคนมีความชอบในวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะก็วันนี้ได้แนวทางจากคุณหมอไปแล้วนะก็หวังว่าจะได้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ความสุขเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังด้วยไม่เครียดนะคะเราก็จะพยายามไม่เครียดเหมือนกัน ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast แสงสีฟ้าที่มีผลต่อดวงตาจากแหล่งใดอันตรายที่สุดและแว่นตาที่มีการโฆษณาช่วยได้หรือไม่แพทย์หญิงวัฒนีศรีภวัฒกุลจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเล่าให้ฟังครับในคนที่ทำงานกับหน้าจออยู่ออฟฟิศตลอดเวลาเนี่ยวันหนึ่งน่าจะ10ชั่วโมงขึ้นแน่นอนรวมพักทีนี้เรื่องเวลาใช้จอค่ะจริงๆการใช้จอมันหมายถึงการที่เราอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนโลกโซเชียลจะจอไหนก็ตามจอใหญ่จอเล็กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นโรคที่เหมือนเป็นกลุ่มโรคหลักที่ตามมาแน่ๆเลยที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมมันคือโรคทางตาหรือปัญหาทางตาที่เกี่ยวข้องกับการใช้จอนานๆอาการเนี่ยก็จะมาด้วยตาแห้งปวดล้ากระบอกตาแสบตาแพ้แสงปวดตาปวดหัวส่วนนี้ก็จะลามไปถึงปวดคอปวดหลังด้วยนะคะจริงๆพอเรารู้แล้วน่ะถามว่าเราทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะลดส่วนนี้จะบอกว่าไม่ทำงานเลยมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็คงต้องทำกันอยู่แต่เรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะคะเป็นคำแนะนำจากหมอแล้วกันเนาะคนที่ทำงานอยู่หน้าจอนานๆสิ่งที่เราจะทำได้มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ละอย่างเหล่านี้มันอาจจะมารวมกันแล้วส่งผลต่อเนื่องได้สำหรับคนที่ใช้หน้าจอเนาะดูเลยว่าแสงเพียงพอไหมแสงหน้าจอกับแสงสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ควรจะต่างกันมากเพราะถ้าต่างมากมันมีสิ่งที่เรียกว่าคอนทราสต์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ตามันต้องเหมือนมันเพ่งเยอะเพราะว่าความสว่างมันต่างกันเหมือนกับการดูมือถือในที่มืดอย่างเงี้ยค่ะจะล้าตาง่ายเพราะว่ามันสว่างมากก็คือปรับเรื่องแสงก่อนนะที่หนึ่งหมายถึงตำแหน่งหน้าจอว่าเวลาแสงเข้ามาแสงมันอาจจะเหมือนตกสะท้อนหน้าจอแล้วเข้าตาเรามีเหมือนแกลแสงแตกกระจายเข้ามาหรือถ้าจับตำแหน่งห้องตำแหน่งที่นั่งดีๆหน่อยเนี่ยบางทีลดแสงแตกกระจายไปได้ถ้านั่งเราควรจะนั่งมองหน้าจอเป็นหน้าตรงไม่ใช่ก้มลงยิ่งคอจะรับน้ำหนักเยอะทำงานไปก็เดินไปกินน้ำเดินไปทักทายคนอื่นเหมือนเปลี่ยนอิริยาบถนี้ก็จะเป็นการช่วยโดยรวมนะคะส่วนเรื่องของตาก็จะมีหลักการของ20 20 20ทุก20นาทีให้พัก20วินาทีด้วยการมองไปที่ไกล20ฟุตโดยที่มองไปที่สีเขียวหรือมองไกลเพื่อที่จะเหมือนเป็นการรีแลกซ์เปลี่ยนจากการเพ่งให้มองไกลไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะคนที่บอกว่าโรคตาปัจจุบันเป็นเยอะขึ้นเนี่ยคือโรคกลุ่มของผิวกระจกตาหรือตาแห้ง ซึ่งหมอเจอเยอะขึ้นจริงๆนะคะโดยเฉพาะช่วง work from home ที่เริ่มแรกๆช่วงโควิดเมื่อ3ปี4ปีก่อนเนี่ย เป็นช่วงที่คนไข้จะมาหามาตรวจด้วยเรื่องว่าแสบตาน้ำตาไหล แบบปวดหัวปวดตาเยอะขึ้นมากไอ้โรคกลุ่มนี้ค่ะคือกลุ่มของตาแห้งและผิวกระจกตาเยอะขึ้นแบบมากแบบโดยที่หมอว่าไม่ต้องวิจัยคุณหมอที่ออกทำงานก็จะรู้สึกได้เลยต้องเล่าหน่อยหนึ่งว่าแสงเนี่ย
ย่างที่เห็นแสงอาทิตย์เนี่ยคือแสงขาวประกอบกันด้วยสีหลายสเปกตรัมตั้งแต่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแดงมารวมกันในแสงแดดเนี่ยมีปริมาณแสงฟ้ามากกว่าแสงฟ้าที่มาจากหน้าจอเยอะมากนะคะฉะนั้นแล้วถ้าจะบอกว่าแสงฟ้าที่อันตรายจริงๆควรจะเป็นแสงแดดมากกว่าไอ้ตัวแสงฟ้าเนี่ยมันยังไม่ได้มีงานศึกษาวิจัยอะไรที่ยืนยันว่าการที่เราจ้องหรือโดน expose กับมันนานๆเนี่ยเราจะทำให้มีจอตาเสื่อมเป็นตาบอดในระยะยาวหรือมีปัญหาในระยะยาวฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีตามมาด้วยการใส่แว่นกรองแสงป้องกันแสงฟ้าเนี่ยดีไหมหมอก็โดนถามบ่อยเลยหมอก็จะบอกว่าด้วยความที่มันยังไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแล้วก็ราชวิทยาลัยจักษุหรือว่าส่วนของสมาคมหมอตาอเมริกาเนี่ยเขาก็ออกมาเลยว่าแว่นป้องกันแสงฟ้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นในการป้องกันความเสียหายของตาแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าการใช้สายตาไม่ได้มีแค่แสงฟ้าค่ะมีเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นที่หมอเล่า มีเรื่องว่าระหว่างที่เราจ้องอะค่ะการกระพริบตาปกติที่เรา1นาทีเนี่ยกระพริบตาประมาณ15ครั้งเนี่ยมันจะลดลงไปโดยอัตโนมัติเลยเหลือประมาณ5ครั้งต่อนาทีเองเพราะว่าเราจ้องด้วยความตั้งใจการกระพริบตาแต่ละครั้งมันมีประโยชน์ค่ะมันช่วยให้น้ำตาเนี่ยถูกเกลี่ยได้ทั่วฉะนั้นแล้วเวลาเราไม่กระพริบตาน้ำตาไม่ถูกเกลี่ยตาก็เลยแห้งมากกว่าปกติอาจจะรวมถึงปริมาณแสงที่ออกมามีความสว่างมากการที่อยู่ในห้องแอร์ environment ที่อากาศเย็นก็คือทำให้ตาแห้งมันเป็นเหมือนกับปัจจัยอื่นๆที่ทำให้รู้สึกว่าตาเนี่ยจะโดนทำร้ายมากกว่าที่จะเป็นแสงฟ้าThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.